สิ่งที่ดีอยากจะได้อยากจะมีครอบครองทุกอย่างเหตุผลใครเหตุผลมันฉันไม่สนเบี้ยบายรายทางฝันที่วางวาดไว้มีเพียงฉันเธออยู่ของข้าตามธรรมชาติของมันแหละหากปีกของมันเปียกน้ำมันก็จะไม่สามารถบินต่อได้ต่อยกเทวะมีอนุภาพที่ร้ายกาจแต่ก็มีจุดอ่อนเช่นกันคราวนี้ถึงตาลือบ้างแหละไอ้หมอเลี้ยวทำอะไรเสียยังไงวันนี้ก็ต้องจัดการคนชั่วอย่างพวกเองให้ได้ฟ้ายคำ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 พี่อาซาทำไมนายลงหนีไปฟ้ายคำฟ้ายข้าฟ้ายคำฟ้ายคำทนหน่อยนะเสียทนหน่อยนะเสียวันนี้ฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้เสียแกกับลูกในท้องของแกจะต้องไม่มีวันได้กลับไปเหยียบตระกูลยงอีกแน่
กที่ไปวัดยังไม่กลับมาอีกหรือยังเลยถ้าแกรองเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้แม่อาท้อระหว่างทางพวกเราถูกดักปล้นเราเสียอาเสียเป็นอย่างไรอู๋ก็ไม่รู้ต่างคนต่างตกใจหนีกันไปคนละทิศคนละทางอู๋ก็ไม่รู้อาเสียจะโชคดีหนีรอดมาได้อย่างอัวหรือเปล่าอู๋จะไปตามอาเสียโอ้ท้าแกรองท้าแกรองท้าแกรองนั่งก่อนท้าแกรองใจเย็นๆเดี๋ยวเปล่าจะให้คนงานของเราทุกคนออกตามหาคุณนายรองเองทุกคนถ้าอยู่แถวนี้บ้างออกมาให้หมดเร็วเร็วต้องไม่เป็นอะไรนะตายตายแน่โว้ตายกันที่หมดตายที่หมดลูกหมิงใครปล่อยคุณพิกุลเข้ามาเนี่ยตายคุณพิกุลตายอย่าพูดจาเลวร้ายแบบนี้เลยถ้าแกลองยิ้มไม่สบายใจอยู่ตายเฮ้ยใครอยู่ห้องนอกมาเอาตัวคุณพิกุลไปแล้วเฮ้ยตายคุณพิกุลคุณพิกุลไฟครับข้าบอกให้ปล่อยหมอเลี้ยวหมอเลี้ยวเลิกทำร้ายคุณนายรองกับพี่อาสาสักทีเขาสองคนเป็นคนดีคนดีอะไรเอ็งก็เห็นว่ามันใช้จิ้นฉานสู้กับข้าก็หมอเลี้ยวทำเขาก่อนพวกเขาก็ต้องป้องกันตัวเอ็งไม่ต้องมาแก้ตัวทันพวกมันข้าเคยเห็นมากับตาว่ามันใช้จิ้นฉานฆ่าคนยังไงวันนี้ข้าต้องจัดการพวกมันมาเลี้ยวไฟครับไฟครับไฟครับโดนพิษของเส้นใยจิ้นฉานไฟครับไฟครับดูคนไหนนะเสียไม่เป็นเสียปลอดภัยไหมนะหรือเป็นอะไรอ่ะเจ้าโดนต่อยกเทวะต่อยงั้นหรือต่อยกเทวะผิดร้ายกาจมากอาเสียเจ้าต้องอดทนไว้นะอาเสียได้ยินข้าไหมอาเสียอาเสียเจ้าต้องไม่เป็นอะไรเจ้าต้องอดทนไว้เสีย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 โดนต่อยกเทวะจัดการได้ตายทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละเสีย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 แกลองโอ้ร้อนใจแล้วกันคำพันโอ้อยากไปช่วยอาเสียกับลูกแต่โอ้ทำไม่ได้อะโอ้นี่มันเป็นผัวกับพ่อที่ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆแกลองเท่าแกลองฟังบ่าวคุณนายรองกับลูกต้องปลอดภัยคุณนายรองเก่งกาจกล้าหาญขนาดไหนเท่าแก่รองก็เคยเห็นตอนที่พวกเราอยู่ที่เผ่าเมี่ยนคุณนายรองก็เคยต่อสู้กับพวกโจรช่วยพวกเราเอาไว้แล้วนี่ก็ยังมีน้องอาซาอีกคนยังไงน้องอาซาไม่ปล่อยให้คุณนายรองเป็นอะไรแน่
บรรพบุรุษตระกูลยงโปรดช่วยให้อัวกำจัดอาเซียนและลูกให้อีทั้งสองตายและอย่าได้กลับมาเหยียบตระกูลยงอีกเลยโรงทอตระกูลยงจะต้องเป็นของอาเจียนและสายเลือดของอาเจียนเท่านั้นแม่เจ้าคะจัดการอาเซียได้ไหมไอ้ลิ้นแปงอาเซียนอยู่ที่ไหนไอ้ลิ้นแปงอ้วถามว่าอาเซียนอยู่ที่ไหนพวกเราตามหาจนทั่วทางไปวัดแล้วไม่พบคุณนายรองกับอาซาพบแต่ศพคนงานของพวกเราถ้ายังไม่พบศพก็แสดงว่าสองคนนั้นยังไม่ตายอาจจะหนีหรือว่าซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งก็เป็นได้อาสบายมีข่าวของอาเซียจะมาบอกทุกคนพี่สะใภ้อาเซียอยู่ที่ไหนอาเซียเป็นอย่างไรบ้างช่างทำใจดีๆก่อนนะพวกเราพยายามแยกย้ายกันหนีโจรพอคิดว่ารอดแล้วฉันก็เลยย้อนกลับเข้ามาที่เรือนตอนนั้นฉันเห็นอาเซียอยู่กับอาซาอาเซียชักแล้วก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดฉันไม่รู้ว่าอาเซียเป็นอะไรเพราะฉันจะเข้าไปช่วยอาเซียก็ตายแล้วอาเซียตายพร้อมลูกในท้องไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้แต่เสียกับลูกต้องไม่ตายต้องแกร้องต้องแกร้องต้องแกร้องต้องร้องช่างแกร้องที่เรื่องราวต้องเลวร้ายเป็นเพราะว่าพวกเราฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎของตระกูลตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าตระกูลโดยชอบธรรมอินแปงเราต้องจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษเพื่อเป็นการขอขมาและยกตำแหน่งผู้ดูแลตระกูลหยงให้กับอาทศลูกชายของอาเจียนโดยเร็วที่สุดแต่เรารอให้เสร็จงานศพของคุณนายรองก่อนไม่ดีกว่าหรือในแม่ไม่อัวไม่รอแล้ววันมะรืนถือว่าเป็นเริ่มดีเราจะจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษเพื่อบอกกล่าวให้ท่านคุ้มครองพวกเราส่วนเรื่องศพของอาเซียให้คนไปนำร่างกลับมาเสร็จพิธีแล้วค่อยจัดการจะทำยังไงดีข้าจะทำยังไงมันต้องมีวิธีมันต้องมีวิธีมันต้องมีวิธีอ
อาเซียหรือเป็นอย่างไรบ้างพี่อาซาโอ้โดนพิษต่อยกเทวาโอ้ยังไม่ตายเลยโชคดีที่ข้าพกตำรายาพิษของหมอเลี้ยวมาด้วยและด้วยความฉลาดของเจ้าที่ใช้เส้นใยของจิ้นฉานพันรัดแขนเอาไว้ป้องกันไม่ให้เหล็กในพุ่งเข้าทำลายหัวใจวัวก็เลยใช้มีดชุบหญ้านางแดงกรีดเอาเหล็กในของต่อยกเทวะออกมาได้ทันลือก็เลยรอดชีวิตพิษของต่อยกเทวะอยู่ที่เหล็กในถึงพิษมันจะร้ายแรงแต่ก็เคลื่อนตัวช้าไม่รวดเร็วเท่าจิ้นฉานอัวว่าเรื่องวันนี้ทั้งเรื่องโจรเรื่องหมอเลี้ยวไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมีคนตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นเพื่อกำจัดเราหนึ่งจิ้งจอกเท่าเหมยเสือพี่อาซาเราต้องขับลงท่ออาชายยังอยู่ที่นั่นเราไม่รู้ตัวอะไรบ้างค่อยๆอาเซียโอ๊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 ยอาเซียอาเซียหรือเป็นอย่างไรบ้างพี่อาซาโอ้โดนพิษต่อยกเทวาโอ้ยังไม่ตายเลยโชคดีที่ข้าพกตำรายาพิษของหมอเลี้ยวมาด้วยและด้วยความฉลาดของเจ้าที่ใช้เส้นใยของจิ้นฉานพันรัดแขนเอาไว้ป้องกันไม่ให้เหล็กในพุ่งเข้าทำลายหัวใจวัวก็เลยใช้มีดชุบหญ้านางแดงกรีดเอาเหล็กในของต่อยกเทวะออกมาได้ทันลือก็เลยรอดชีวิตพิษของต่อยกเทวะอยู่ที่เหล็กในถึงพิษมันจะร้ายแรงแต่ก็เคลื่อนตัวช้าไม่รวดเร็วเท่าจิ้นฉานอัวว่าเรื่องวันนี้ทั้งเรื่องโจรเรื่องหมอเลี้ยวไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีคนตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นเพื่อกำจัดเราหนึ่งจิ้งจอกเท่าเหมยเสือพี่อาซาเราต้องขับลงท่ออาชายยังอยู่ที่นั่นเราไม่รู้ตัวอะไรบ้างค่อยๆอาเซียโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอาเซียอาเซียอาเซียนะทุกคนอีลิน
เซียเป็นผู้หญิงผู้หญิงนั้นหรือลูกเสียเป็นผู้หญิงฟ้าลิขิตแท พิธีมอบตำแหน่งหัวหน้าตระกูลให้คุณชายทศกำลังเริ่มขึ้นแล้วทุกอย่างที่เราทำไปไม่เสียแรงเปล่านายแม่อำนาจกำลังจะกลับมาเป็นของเราอีกครั้งแล้วเราจะใช้อำนาจของอาทศนี่แหละควบคุมทุกอย่างอยู่เบื้องหลังแต่ถึงยังไงเราก็ต้องตามหาตัวอาเจียนให้เจอขอแบ่งมาให้พ่อกินด้วยเอานี่ลืมไม่กินด้วยกันล่ะฮะเอาสิไม่กินเอามาให้คุณพ่อกลัวคุณพ่อไม่อิ่มด้วยกันนะมางั้นเดี๋ยวพวกก่อนให้มาว่าลำคาญจะไปก็ไปไปทำได้ไรเรือแบลเล่ามาให้อ้วนทิพย์ลูกเป็นอะไรอ่ะทำไมอ่ะพ่อไม่เคยทำอย่างนี้ให้พวกคงเป็นคนประหลาดมากมีลูกน่ารักขนาดนี้จะกลับไม่เอาใจใส่ที่แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอ้วนเป็นพ่อที่ไม่เอาไหนแต่ลูกก็ยังน่ารักแสดงว่าต้องได้แน่แน่อย่างนั้นน่ะลือช่วยเล่าให้อ้วฟังหน่อยได้ไหมว่าแม่ของเลือเมียของอ้วเป็นใครฮะอ
แม่ตายแล้วฮะอะไรนะโหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถึงแม่ไม่อยู่นะแต่พ่อยังอยู่ต่อไปนี้นะพ่อจะดูแลลูกเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องร้องนะพระอาจารย์เรียกลือสองคนให้ไปหาน่ะไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องนะพ่ออยู่นี่แล้วแข็งแรงขึ้นมากแล้วนะหรือว่ายังเจ็บปวดตรงไหนอยู่หรือเปล่าไม่แล้วขอรับแล้วเรื่องราวในอดีตอะพอนึกอะไรออกบ้างหรือยังทำไมลือถึงไม่ยอมเล่าเรื่องราวในอดีตให้พ่อลือฟังบ้างเผื่อว่าจะนึกอะไรออกไม่เล่าก็ไม่เล่าเรื่องในอดีตบางเรื่องลือฟื้นไปบางทีมันก็เจ็บปวดเปล่าที่เรียกมาวันนี้ก็เพราะว่าจะตั้งชื่อใหม่ให้ลือต่อไปเนี้ยลือชื่อว่าเฉินหมายถึงรุ่งอรุณดวงอาทิตย์ที่ขึ้นในยามเช้ามันก็เหมือนกับชีวิตของลือนั่นแหละที่ได้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งมันคงจะเป็นโชคชะตาอัวไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้อัวเป็นใครเคยทำอะไรมาบ้างแต่นับจากนี้ไปอัวจะใช้ชีวิตให้ดีให้สมกับที่อัวได้ชีวิตใหม่อัวจะดูแลลูกชายของอัวให้เขามีความสุขโอมมายุรากลันเตสวะสร้อยประคำที่ผ่านการถวายบูชาต่อองค์พระมหามยุรีโพธิสัตว์นี้ช่วยชีวิตหรือสองพ่อลูกให้พ้นจากอันตรายเมื่อวันก่อนปฏิหารเกิดขึ้นได้กับคนที่คิดดีทำดีหรือเป็นเด็กดีกตัญญูต่อพ่อต่อไปเนี้ยประคำเส้นเนี้ยจะปกป้องคุ้มครองให้ลือพ้นจากอันตรายทั้งปวง
ใส่ประคำเส้นนี้ให้ลูกลือสิมาเชิญเริ่มพิธีได้เลยแต่ว่าพิธีในวันนี้นายแม่ต้องเป็นผู้ทำพิธีแทนคุณทศเพราะคุณทศยังเล็กเชิญนายแม่ทางด้านนี้บัวตองอุ้มคุณทศมายืนอยู่ข้างๆนายแม่ไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะเป็นคนอุ้มเองพ่อทศเป็นลูกชายของเฒ่าแก่ใหญ่แล้วฉันก็เป็นเมียเอกก็เท่ากับว่าฉันก็เป็นแม่อีกคนของพ่อทศเช่นกันทำอะไรกันอ่ะฮะลูกข้าอยู่ไหนฮะโยมีอยู่เฮ้ยมีแม่พิกุลแม่พิกุลนี่เป็นลูกของอาบัวตองอาหมีลูกของแม่พิกุลตายไปแล้วบัวตองว่าละลายเลือดไอ้บัวตองฆ่าลูกมันฆ่าลูกมันคุณพิกุลมันจะไม่ยอมทุกอย่างของเราไปฆ่ามันฆ่ามันอย่าทำมิเฮ้ยจับอภิกุลออกไปสิไปมันจะไม่ยอมทุกอย่างของลูกไปของเราไป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 มันจะไม่ยอมทุกอย่างของลูกไปไม่ยอมเอาออกไปตอนนี้ตระกูลยงมีผู้สืบทอดโดยชอบธรรมนั่นก็คืออาทศลูกชายคนเดียวของอาเจี้ยนขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองรองทอตระกูลยงไม่ให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นอีกขอให้ปกป้องคุ้มครองอาทศให้เติบโตเป็นหัวหน้าตระกูลที่ดีเก่งเรื่องงานและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่รองทอตระกูลยงเนื่องจากคุณนายรองเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องจึงทำให้ข้อตกลงเรื่องผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าตระกูลตกเป็นของคุณทศลูกชายของเฒ่าแก่ใหญ่นายแม่เมยซือจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างในโรงทอตระกูลยงแทนรอจนกว่าคุณทศจะขึ้นมาทำงานได้ขอให้พี่น้องคนงานทุกคนเชื่อฟังและให้ความเคารพต่อหัวหน้าตระกูลคนใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของโรงทอตระกูลยงสืบเนื่องต่อไปทุกคนคำนับThank you.
รับปุ๋ยแหละรับลูกนุ้ยไม่น่าเป็นผู้หญิงเลยอาเซียทำอย่างไรได้ล่ะพี่อาซาฟ้าดินลิขิตมาแล้วเราก็คงต้องยอมพ่ายแพ้ให้กับชะตาฟ้าลิขิตโอ้ไม่เป็นไรแต่ถึงลูกจะเป็นหญิงแม่ก็รักลูกนะชอบผ้าลายหงส์นี่เหรอลูกงั้นลูกก็ชื่อว่าเฟยเฟิงที่แปลว่าหงเหินแล้วกันนะดีไหมชอบเหรอลูกนี่อาเซียอาเซียข้าคิดแผนไว้แล้วถ้าลูกของลือเป็นผู้หญิงแล้วจะต้องพาลูกไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นพี่อาสาในเมื่อลูกอัวเป็นผู้หญิงอัวก็คงต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับอาช้างคือคืนอำนาจทุกอย่างให้ในแม่เหมยซือแล้วเราก็หนีไปใช้ชีวิตอย่างสุขสงบกันที่อื่นถ้าลือคิดอย่างนั้นก็ตามใจแต่ตอนนี้อัวห่วงอย่างเดียวอาช้างยังอยู่ในเรือนนั้นอัวไม่รู้ว่าอีจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเดี๋ยวข้าจะออกไปดูให้แล้วถ้าหาทางพาเท่าแก่ล็อกออกมาได้ข้าก็จะพาออกมาเลยเจ้าดูแลตัวเองนะอัวขอบคุณพี่มากระวังตัวไม่มีทางเลือกแล้วThank you.
จมากนางพญานี่อะไรอะสบายรายชื่อของพวกคนงานทั้งหมดที่สนับสนุนเสียแล้วมีท่าทีขัดขืนกับพวกเราเจ้าค่ะอีฉันรวบรวมมาทั้งหมดให้ในแม่แต่ในแม่จะจัดการอย่างไรสุดแล้วแต่ในแม่จะพิจารณาขอบใจมากหรือไปได้ละคนพวกนี้ปล่อยไว้จะเป็นภัยกับเราภายหลังก็จริงคนพวกนี้หากปล่อยไว้จะเป็นภัยกับเราภายหลังแน่ฮ่องเต้เมื่อเปลี่ยนแผ่นดินยังต้องกำจัดขุนนางที่ฝักใฝ่อำนาจเดิมที่สิ้นซากแต่ยังมีอีกคนที่อาสบายอีไม่ได้ใส่ชื่อลงมาด้วยใครเท่าแก่รองที่เรียกมารวมตัวกันในวันนี้เพราะนายแม่เหมยซือมีเรื่องจะแจ้งเรื่องร้ายๆก็ได้ผ่านไปหมดแล้วทางโรงทอเองก็ต้องดำเนินกิจการต่อไปเท่าแก่รองลือเองก็หายดีแล้วก็ต้องกลับไปช่วยคนงานทำงานเหมือนเดิมอะเถาะเท่าแก่รองยังไม่หายดีเลยทั้งร่างกายและจิตใจบอบช้ำมากข้าขอร้องล่ะจริงด้วยอะเถาะในแม่เจ้าคะอาชางนายแม่ตัดสินใจแล้วคนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้เดินแยกออกมาทางนี้ไฟแตงน้อยจันทองก้อนแดงทิดล่าเขียวเมื่อกี้ที่มีรายชื่อทั้งหมดรวมทั้งคำปันต่อไปไม่ต้องมาทำงานที่โรงทอไม่ให้ไปทำที่โรงทอแล้วเราไปทำที่ไหนอะทำที่ไหนอาชางอัวขอสั่งให้ลือแล้วก็คนงานทั้งหมดไปถางไร่ที่รกร้างด้านหลังโรงทออัวจะทำนาตรงนั้นนายแม่ทำไมอยู่ๆถึงได้ตัดสินใจแบบนี้ในแม่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องคนงานไม่เห็นปรึกษาอัวสักคำลือเองก็ทำงานมานานละควรจะได้พักสักทีอัวขอสั่งว่าต่อไปนี้เรื่องของคนงานทั้งหมดให้ขึ้นกับอาท้อแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไฟคันฟื้นแล้วหรือเอ็งเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยไอ้หมอชัวไอ้ทำอะไรข้าข้าก็รักษาพี่จากไหมท้องให้เองไง
าต้องถอดผ้าเองแล้วใช้ละอองหยกจากต่อหยกเนี่ยแก้พิษให้ฝ่ายคำคือพิษจากเส้นยาจิ้นฉานที่เองได้รับเนี่ยมันทำให้เองเห็นภาพหลอนอยู่บ้างนะต้องกินยาไปเรื่อยๆจนกว่าพิษจะหมดถึงจะกลับมาเป็นปกติเลิกมองข้าด้วยสายตาแบบนั้นได้ไหมฮะก็ข้าไม่ได้ทำอะไรเองสักหน่อยก็เองมาแก้ผ้าค่ะเองเห็นไหนตอนไหนแล้วก็จริงของเองเองเป็นผู้หญิงข้าแก้ผ้าเองเองก็ต้องเสียหายงั้นเอาอย่างนี้ข้าจะรับผิดชอบข้าเป็นผัวเองให้ก็ได้ไฟคำใจเย็นใจเย็นเอาไปเลยคำไม่เอาเอาไปก็ได้ก็ได้ก็ได้เอ้ยใจเย็นไฟคำของข้าเอาไปออกไปแล้วบอกแล้วไงว่าเท่าแก่รอไม่ต้องทำหรอกเท่าแก่รอไปนั่งพักเถอะขอรับพี่น้องทำงานตากแดดกันจะให้อ้วนนั่งเฉยๆได้ยังไงล่ะกำปั้นแต่เท่าแก่รอไม่ค่อยสบายร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงบ่าวว่าไปพักก่อนเถอะเจ้าค่ะถ้าตอนนี้คุณนายรองยังอยู่คงจะดีสิวะขอร้องล่ะช่วยตามหมอมารักษาเท่าแก่ลองด้วยเถิดเท่าแก่ลองจะไม่ไหวแล้วตัวร้อนเป็นไฟเช็ดตัวยังไงก็ไม่ดีขึ้นให้อีนอนพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็หายโหดเหี้ยมอมหิตทั้งที่รู้ว่าเท่าแก่ลองจะไม่หายดีก็ให้ไปทำงานหนักรู้ว่าเท่าแก่ลองจะต้องกินยาทุก3วันก็ไม่ให้ไปตามหมอจงใจบีบให้เจ้าแก่รองตายชัดๆแล้วลือจะทำไมอาคำปันสักวันเวรมันจะตามลือทันลือไม่ตายดีแน่ไอ้คำปันบังเอิญจังเลยนะที่เจอเจ้าที่นี่
วันนี้แหละเจ้าไม่รอดแน่ตำราพี่ของเจ้าเดี๋ยวข้าจะเอามาคืนแต่ตอนนี้ข้ามีเรื่องสำคัญต้องจัดการก่อนเราอย่ามาผิดใจกันเลยตำราพี่ของข้าต้องเอาคืนอยู่แล้วแต่ต้องจัดการกับคนชั่วอย่างเองด้วยไม่รอดแน่หยุดนะอย่าทำร้ายที่อาซาไฟครับเองยังไม่หายดีเลยจะตามข้ามาทำไมข้าจะตามหมอเลี้ยวไปทุกที่ไม่ให้ทำลายพี่อาซาพวกมันเป็นคนเลวทำไมไม่ยอมเชื่อข้าข้าก็บอกหมอเลี้ยวแล้วว่าเขาเป็นคนดีทำไมไม่เชื่อข้าเหมือนกันฟังข้านะถ้าคุณนายรอเป็นคนร้ายกาจจริงๆก็คงใช้วิชาผิดทำลายทุกคนในตระกูลตั้งแต่โดนใส่ร้ายเรื่องบัญชีปลอมแล้วหมอนเลี้ยวลองคิดดูนะขนาดคุณนายรองตั้งท้องแท้ๆยังต่อสู้ปกป้องไม่ให้คุณหลวงมายึดโรงทอคุณนายรองทำเพื่อพี่น้องคนงานมาเสมอหมอนเลี้ยวรับปากกับข้าได้ไหมถ้าเจอคุณนายรองหรือพี่อาซาครั้งหน้าคุยกันก่อนถามกันว่ามีเรื่องขัดข้องผิดใจกันตรงไหนเรื่องนี้อาจมีทางออกโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อก็ได้นะช้างป่วยแล้วหรือใช่นายแม่อาการของเฒ่าแก่รองหนักมากแล้วก่อนหน้านี้หมอบอกให้กินยาทุกวันไม่ให้ขาดว่าไม่น่าเกินมะรืนนี้เฒ่าแก่รองไม่รอดแน่น่าจะตายตามคุณนายรองไปแน่นอนแต่ว่ายังมีเรื่องนึงที่กังวลถึงคุณนายรองกับลูกจะตายไปแล้วก็จริงแต่นางอาซามันยังอยู่นางอาซามันเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นมันจะต้องหาทางกลับมาแก้แค้นพวกเราแน่นอนถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องรีบหาตัวอีให้เจอแล้วกำจัดอีทิ้งเสียว่ามีคนหนึ่งที่รู้ว่านางอาซามันไปซ่อนตัวที่ไหนปู่ย่าเทวดาฟ้าดินช่วยคุ้มครองเฒ่าแก่รองด้วยเถิดอท้อนี่มันอะไรกันน่ะรื้อค้นให้ทั่วครับคนอะไรอท้อเฮ้ยเดี๋ยวก็รู้เฮ้ย
ไอ้ขี้ขโมยนี่เป็นสร้อยมุกของนายแม่เหมยซื้อที่หายไปข้าไม่ได้ทำใส่ความว่าดีแล้วหน้าท้อลากตัวอีไปหานายแม่ครับข้าไม่ไปข้าไม่ได้ทำข้าไม่ได้ทำไปข้าไม่ไปข้าไม่ไปไม่ไปบอกไม่ได้ทำบอกไม่ได้ทำบอกไม่ได้ทำสร้อยมุกอยู่กับลือจริงๆอาคัมปันลือทำได้ยังไงบอกไม่ได้ทำหรือขโมยสร้อยไข่มุกก็เพื่อจะเอาไปขายเอาเงินมาพาอาชางไปหาหมอสินะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหรือบอกอัวว่าอาซาไปซ่อนตัวที่ไหนอัวจะไปรับหมอมารักษาอาชางดีไหมคนอย่างในแม่น่ะลึกจะทำแบบนั้นบ่าวรู้ว่าในแม่ต้องการกำจัดเต้าแก่รองช่างน่าสมเพชนักถึงขนาดต้องใส่ร้ายบ่าวเพื่อเค้นเอาความเรื่องน้องอาซาบ่าวไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่บอกปากดีหรือกล้าพูดกับอ้วยอย่างนี้ได้ยังไงอย่าลืมสิอ้วยยังเป็นนายใหญ่โรงทออยู่นายแม่กับอาทอก็แก่มากแล้วนะแทนที่จะเร่งสร้างบุญสร้างกุศลแต่กลับทำบาปทำกรรมนายแม่ตายไปจะมองหน้าบรรพบุรุษได้ยังไงนายแม่จะต้องตกนรกหมกไหมไอ้คำปันลากมันไปเคี่ยนนายแม่จะต้องตกนรกหมกไหมตกนรกหมกไหมตกนรกหมกไหมไงไอ้คำปั่นคราวนี้มึงจะบอกได้หรือยังว่านางอาซามันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกูไม่บอกเขียนกูให้ตายยังไงกูก็ไม่บอกอีแกงสันแล้วเอ็งไม่ตายดีแน่เฮ้ยเขียนมันแกลองทำไมถึงมานอนในห้องเก็บของแบบนี้
ท่าแก่รองอาศัยให้ข้ามารับเท่าแก่รองนะได้ยินไหมทำไมตัวร้อนแบบนี้น่าสงสารเท่าแก่รองโดนในแม่กดขี่กันแกล้งจนอาการสุดหนักข้าวปลาก็สั่งห้ามให้กินแต่น้ำข้าวข้าว่าไม่เกินมะรืนเท่าแก่รองตายแน่แล้วหมดดอกเดี๋ยวเลยคำปันไปเก็บไว้นี่แหละกูกี่ครั้งจะแบกสาจริงๆด้วยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้นายแม่กลั่นแกล้งพวกเราทุกคนคนงานที่เคยพักดีกับคุณนายรองโดนปลดให้ไปทำงานหนักอีกทั้งยังไม่ยอมให้เท่าแก่รองไปหาหมอยิ่งบีบให้ตายเองส่วนพี่เขาคิดว่าพี่รู้ที่อยู่น้องอาซาเลยทรมานพี่เพื่อให้บอกจิตใจเท่าเหมือนเสือจิตใจมันโหดเหี้ยมนักน่าเสียดายคุณนายร้องตายซะแล้วคำปันอาเซียยังไม่ตายนางยังปลอดภัยดีคุณนายร้องยังไม่ตายช่วยสวรรค์คุ้มครองสวรรค์คุ้มครองคุณนายร้องช่วยบอกให้คุณนายร้องกลับมาช่วยพวกเราด้วยกลับมาช่วยเท่าแก่ร้องด้วยจันไว้คำปันทำไมป่านนี้พี่อาสายังไม่กลับอีกพี่หายไปซะนานวันนึกว่าพี่เป็นอะไรไปซะแล้วแล้วอาชางเดี๋ยวว่าจะพาอีกลับมาอาเซียตอนนี้ที่ลงทอเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดอะไรช่างเป็นอะไรนายแม่ทำอะไรผัวอ้วไม่ใช่แค่เท่าแก่ช้าง
แต่ตอนนี้คำปันและคนงานทั้งหมดที่เคยสนับสนุนหรือต่างเดือดร้อนทุกยากอินแปลงถูกลดทอนอำนาจไม่ให้ดูแลคนงานต่อไปอีกอีนังจิ้งจอกเท่าสองตัวนั้นก็ใช้ให้อาช้างและคนงานทำงานหนักให้ไปถางไร่จนอาช้างล้มป่วยแล้วก็ไม่ตามหมอมารักษาอาเซียถึงเราเอาอาช้างกลับมาได้ก็คงไม่รอดว่าเราไม่มีหมอนางไม่ซื่อใส่ลายคำปันว่าขโมยของเคี่ยนคำปันเพราะคิดว่าคำปันรู้ที่ซ่อนของอัวคำปันบาดเจ็บปางตายทำไมนายแม่ไม่ซื้อต้องทำขนาดนี้ว่าอุตส่าห์อยู่กับลูกเงียบๆไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับโรทอนั่นอีกนี่เราจะทำอย่างไรเราจะช่วยทุกคนได้อย่างไรอาเซียว่ามีวิธีแต่อยู่ที่ว่าหรือจะยอมทำหรือไม่เท่านั้นพี่หมายความว่าอย่างไรนั่นใครแม่นมแม่นมอะไรแล้วเด็กนั้นเป็นใครกันเด็กคนนี้คือทางออกของเราที่จะช่วยเท่าแก่ช้างและคนงานทั้งหมดที่ถูกกดขี่ข่มเหงอาเซียตอนที่อัวไม่รู้ว่าลูกของลือจะเป็นหญิงหรือชายอัวกังวลอัวก็เลยคิดแผนสำรองเอาไว้อัวไปลองหาเด็กอ่อนที่โรงพยาบาลคิดว่าจะขโมยเด็กผู้ชายมาเตรียมไว้สักคนแต่อัวก็ทำใจไม่ได้โชคดีของเราและเป็นบุญของเด็กมีแม่เด็กเอาลูกมาทิ้งไว หรือถ้าเอาเด็กผู้ชายคนนี้ไปเป็นลูกของลือหรือจะได้อ้างว่ามีลูกชายอำนาจในโรงทอก็จะได้กลับมาเป็นของลือพี่อาสาแล้วลูกอัวจะให้อัวทิ้งลูกเหรออัวทำไม่ได้หรือต้องทำถึงเท่าแก่ชาญจะรอดออกมาได้แต่ดังแม่เบิ่งซื้อไม่ปล่อยพวกเราไว้แน่แต่นี่ลูกอัวทั้งคนจะให้อัวทิ้งลูกได้อย่างไรกันอัวไม่ได้ให้ทิ้งอาเซียเราก็แค่เอาลูกของเจ้าฝากให้แม่นมนี้เลี้ยงไปก่อนพอผ่านไปสักเดือน2เดือนเราค่อยคิดหาทางพานางกลับเข้าไปเลี้ยงในโรงทอหนูไม่ต้องห่วงนะจะไม่มีใครรู้ความลับนี้แม่นมนี้เป็นใบ้ไม่มีทางแพร่พาอย่างแน่นอน
ทำแบบนั้นอัวจะต่างอะไรกับการเอาลูกอัวไปแลกกับอำนาจวาสนาในโรงทออาเซียฟังอัวนะนี่ไม่ใช่เรื่องอำนาจวาสนานางเหมยซื้อคุกคามพี่น้องคนงานที่เคยช่วยเหลือและพักดีกับลือหากลือไม่ทำก็เท่ากับเป็นการอกตัญญูต่อพี่น้องคนงานไหนจะอาช้างที่ใกล้จะตายไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้หรือจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรลูกแม่ช่างมีบุญนักเกิดมาไม่ทันไรก็ได้เสียสละตอบแทนบุญคุณพ่อและพี่น้องทุกคนในโรงทอเฟยเฟิงจากอกแม่ไปไม่นานหรอกหลังจบเรื่องวุ่นวายแล้วจะพานางกลับไปที่โรงทองแม่ขอโทษแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษเฟยเฟิงด้วยต่อไปนี้ชายคนนี้คือลูกของลมาเป็นลูกแม่อีกคนพี่อาสา
รียมตัวไปโรงทอตระกูลยงเราจะไปช่วยอาชางและพี่น้องคนงานของเราทุกคนก็ไม่ควรจะมาหลอกฉันตั้งแต่ทีแรกไหนไหนบอกจะพาหมอมารักษาไอ้หนอนบ้านในท้องฉันหมออยู่ไหนหมออยู่ไหนยี่ฉันไม่ได้หลอกคุณหลวงนะเจ้าค่ะยี่ฉันบอกคุณหลวงไปแล้วว่าหมอเลี้ยวหายไปไหนไม่รู้แล้วทีนี้ฉันจะทำยังไงคุณนายรองก็ตายไปแล้วไอ้หนอนบ้านี่มันก็ต้องกินเส้นไหมทุกเดือนนี่ก็ใกล้จะครบกำหนดเวลาถ้ามันไม่ได้กินมันก็จะกินไส้ฉันฉันก็ต้องตายแล้วถ้าฉันจะต้องตายฉันก็จะขอฆ่าหล่อนตรงนี้เลยก็แล้วกันคุณหลวงเจ้าค่ะคุณหลวงเจ้าค่ะคุณหลวงคุณหลวงใครฉันไม่มีประโยชน์เจ้าค่ะให้ฉันไปหาหมอเลี้ยวมารักษาคุณหลวงนะเจ้าค่ะจะไปหาหมอเลี้ยวเหรอจะไปหามันที่ไหนในแม่เมยซือในแม่เมยซือบอกอีฉันเจ้าค่ะว่าหมอเลี้ยวไปรักษาคนที่วัดจีนแถวบ้านบางปลาสร้อยเจ้าค่ะคุณหลวงการที่ฉันอีกสักครั้งนะเจ้าค่ะคุณหลวงให้โอกาสที่ฉันนะเจ้าค่ะคราวนี้ฉันสัญญาว่าจะตามหมอเลี้ยวมารักษาคุณหลวงให้ได้เจ้าค่ะเอ็งสองคนตามแม่สบายไปถ้าไม่เจอหมอก็ยิงทิ้งที่นั่นได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเอาศพกลับมาตัดออกมาแต่หัวก็พอไปทำไมทำกันถึงเพียงนี้โหดร้ายเหลือเกินนายแม่คิดว่าตัวเองมีอำนาจแล้วตอนนี้อยากจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นพี่อินแปลงเองก็ต้องระวังตัวเอาไว้นายแม่ไม่อยู่แต่เพียงเท่านี้แน่ทุกแกร้องแกร้องออกไปทุกแกร้องทุกแกร้องอยู่กับแกร้องนะคุณแกร้องเท่าแก่รองอาการหนักมากก่อนหน้านี้หมอสั่งว่าต้องกินยาทุก3วันตอนนี้เท่าแก่รองขาดยาซ้ำยังตากตามทำงานหนักขอนายแม่ได้โปรดให้หมอรักษาเท่าแก่รองด้วยเถิดไม่อย่างนั้นเท่าแก่รองไม่รอดแน่นายแม่ยังไงเท่าแก่รองก็เป็นสายเลือดของตระกูลหยงนายแม่จะนิ่งเฉยไม่ดูดายอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเท่าแก่รองเป็นอะไรไปบรรพบุรุษของตระกูลหยงต้องไม่ให้อภัยในสิ่งที่นายแม่ทำลึกกล้าดียังไงมาพูดกับนายแม่แบบนี้
แกรองค่อยโถอาชางสภาพลือนี่น่าสงสารเป็นยิ่งนะเคยคิดร้ายกับลื้อเลยแต่เมียลื้อยุโยงให้ลื้อมักใหญ่ไฟสูงลุกขึ้นมาแย่งอำนาจจากอาเจียนจนอาเจียนต้องหนีไปจากโรงทองจนป่านนี้แหละลูกอัวเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ในเมื่อลื้อกล้าทำร้ายลูกอัวลื้อก็ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปก็ย่อมมีดับก่อนตายอัวอยากให้อาชางได้อยู่ในที่ที่สงบสงบได้เจริญมรณานุสติจะได้คุ้นชินกับความตายไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นเพื่อผลบุญจะส่งให้อาชางได้ไปพบกับลูกเมียอย่างที่อีต้องการรองลงลงอย่าอย่านะอย่าอย่าเอาแกรอง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 หัวหน้าตระกูลก็ลองดูลูกยังไม่ตาย
นี่คือลูกของเราอาชางลูกของเราเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนี่คือลูกชายที่ยืนยันได้ว่ามีสายเลือดตระกูลหยงที่แท้จริงและจะเป็นคนที่มาสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าตระกูลตามที่เราได้เคยตกลงกันไว้จำได้หรือไม่นายแม่เหมยซึตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้าตระกูลก็คืออาทศลูกของอาเจี้ยและก็อาบัวตองพิธีแต่งตั้งหัวหน้าตระกูลก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วถึงลือจะกลับมาตอนนี้ลือก็ไม่มีเสร็จหมายความว่านายแม่จะไม่รักษาคำพูดทำตามที่เราเคยตกลงกันไว้งั้นด้วยนายแม่ไม่ต้องไปฟังพวกมันให้เสียเวลาใครที่อยู่ข้างนอกเข้ามาจับตัวคุณนายรองกับพวกมันให้หมดใครกล้าทำร้ายคุณนายรองพวกเราขอสู้ตายอย่าให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้เลยยอมทำตามข้อตกลงที่เราคุยกันไว้เถอะให้ลูกชายของคุณนายรองเป็นผู้ดูแลสืบทอดตระกูลหยงต่อไปนายแม่อย่าต้องให้ตระกูลหยงเสียเกียรติไปมากกว่านี้เพราะนายแม่ไม่รักษาคำพูดเลยกับอาท้อไปขังไว้ก่อนอาชางอาชางอาชางแล้วอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะอาชางอาชางเก็บของหมดแล้วเจ้าค่ะแล้วเราจะไปอยู่ไหนกันหรอเจ้าค่ะให้แม่จะไปอยู่ที่ไหนอ้วกก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าต้องหนีออกไปจากที่นี่ตอนนี้อาเซียกุมคนกุมอำนาจเอาไว้หมดละพวกมันจะทำอะไรเราบ้างก็ไม่รู้เฮ้ยอาสบายก็หายหัวไปไหนก็ไม่รู้แทนที่จะอยู่ช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงต่อดีเก็บของเสร็จแล้วไหมแม่ไปไปเร็วว่าทำไมเป็นคำสั่งของคุณนายรองห้ามนายแม่เหมยซืออาท้อบัวตองและคุณทศออกจากห้องนี้ขอรับชีพจรอ่อนมากถ้าช้ากว่านี้เพียงครึ่งชั่วยามคงไม่มีชีวิตรอดแน่แล้วหลังจากนี้อาการอาชาจะเป็นอย่างไรต่อไปขาดยารักษาขาดการดูแลซ้ำยังใช้ร่างกายอย่างหนักร่างกายที่เคยอ่อนแออยู่แล้วจะยิ่งอ่อนแอลงร้อนง่ายหนาวง่ายธาตุในร่างกายจะแปรปรวนตลอดเวลาเพียงก้าวเดินไม่กี่ก้าวก็หอบเหนื่อยจวนจะขาดใจชีวิตต่อจากนี้ไปจะทำงานหนักไม่ได้เลยยิ่งในโรงทอมีทั้งกลิ่นสีกลิ่นผ้าก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเฒ่าแก่รองทรุดลง
อัวจะระมัดระวังอาชางเป็นอย่างดีจะไม่ให้อีทำงานหนักอีกต่อไปงานในโรงทออัวจะไม่ให้อียุ่งอัวจะทำเพียงคนเดียวขออนุญาตนะคุณนายรองลื้อก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกันชีพจรของลื้อก็ดีกว่าของเฒ่าแก่ลองไม่มากเลยลื้อเพิ่งคลอดลูกมาร่างกายลื้อยังไม่ฟื้นตัวลื้อจะต้องพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะเดี๋ยวอ้วจะจัดยาบำรุงให้เมื่อถึงบ้านบางปลาสร้อยแล้วเราไปพักกันที่โรงเตรียมชื่นสุขกันก่อนแล้วกันเองไม่ต้องมาตุกติกรีบหาโมเรียให้เจอไม่งั้นเองตายวันนี้แน่ถึงบ้านบางปลาสร้อยแล้วไปทางไหนต่อนำทางไปดิรู้นะถ้าไม่เจอจะเกิดอะไรขึ้นรู้นะพวกแกสองคนไม่ต้องพูดมากรีบไปหาที่พักเถอะจะรีบไปไหนจะหนีหรือไม่ได้หนีไปไปอะไรวะเนี่ยไปไปไปแล้วอะไรวะเฮ้ยปะโถเว้ยละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D